คือรู้ไหมว่าสุดท้ายยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เพราะเลยเลิกทำไม่ทันแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้ไม่ค่อยดีอาจจะต้องรอจังหวะดีๆแบบสิ้นปีหรือปลายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากทำให้มันดีๆทีเดียวอะไรเงี้ยอยากแบบอย่างน้อยๆทำแล้วก็ต้องทำให้มันตรงให้มันดีเผื่อจะเฮงๆกับเขาบ้างเข้าไปอยู่ก่อนครับผมแล้วก็ทำแบบจีนทำอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือของไทยนี่แหละตอนนี้ก็หาเงินใช้หนี้อยู่นี่แหละ เกินมาเยอะแล้วก็มันยังมีความจุกจิกในตอนหลังคือตอนแรกวางไว้ประมาณสัก20 21อะไรเงี้ยสรุปมันก็เกินมาสัก 4-5 ล้านอะไรเงี้ยก็หนักนะในแบบวัยแบบ25ปีที่แบบทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคก็ถือว่าเราได้มีแพชชั่นไงทำงานแบบมีแพชชั่นก็เจอกันบ้างแล้วกันแต่ว่าคือด้วยความที่แบบงานเขาหนักด้วยเลยแต่ก็อัปเดตกันอยู่ตลอดแล้วก็ถ้ามีเวลาช่วงไหนแบบชนกันแต่ชอบแบบเป็นคนที่ดวงซวยกันแล้วกันคือแบบถ้าผมว่างเขาไม่ว่างเขาว่างผมจะไม่ว่างจะชอบเป็นโลกกันอย่างเงี้ยฮะเหมือนกับมันแพลนมาสักเกือบปีแล้วแหละเพราะว่าเราแบบรับละครแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายละครมานานๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่ชวนคนอื่นแล้วไม่มีใครไปกับเราเลยหรือเขาเกลียดเราก็ไม่รู้ไม่มีคนไปด้วยก็เลยแบบไปกันสองคนก็เหมือนเดิมนะหมายถึงว่าเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเราเป็นคนไงเวลาแบบไปเที่ยวด้วยกันก็ผมว่ามันก็เราเป็นตัวของตัวเองกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็อาจจะมีแบบเขาก็ทำงานหนักไปอยู่นู่นก็ต้องประชุมแทบทุกวันอะไรเงี้ยช่วงนี้งานเขาเยอะเนาะก็เราก็ได้แค่แบบคอยซัพพอร์ตเขาแล้วกันครับคือรู้ไหมว่าสุดท้ายยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เพราะเลยเลิกทำไม่ทันแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยไม่ค่อยดีอาจจะต้องรอจังหวะดีๆแบบสิ้นปีหรือปลายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบไม่ได้ยังไม่ได้เชิญพระส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าต้องรอเลิกรอเวลาหน่อยรอเล่นคือพระก็ต้องรอเลิกใช่แล้วก็ต้องหันพระให้ถูกองศานิดนึงคือก็นั่นแหละเราว่าก็อยากทำให้มันดีๆทีเดียวอะไรเงี้ยอยากแบบอย่างน้อยๆทำแล้วก็ต้องทำให้มันตรงให้มันดีเผื่อจะเฮงๆกับเขาบ้างยังไม่ได้เลิกใหม่เลยฮะเพราะเลิกเก่าจริงๆอยู่ครึ่งปีแรกแต่ว่ามันทุกอย่างมันเสร็จไม่ทันใช่ก็เข้าไปอยู่ก่อนครับผมแล้วก็ทำแบบจีนทำอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือของไทยนี่แหละแล้วเรื่องเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็หาเงินใช้หนี้อยู่นี่แหละฮะตอนนี้ก็ยังหัวหมุนอยู่เพราะว่าก็เกินมาเยอะแล้วก็มันยังมีความจุกจิกในตอนหลังที่แบบทำเสร็จแล้วแล้วก็แบบอันนี้ไม่จบอันนี้ต้องเพิ่มอยู่แล้วไม่ชอบต้องแก้นิดๆหน่อยๆซึ่งเราว่าเราก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ยังแบบยังบานอยู่เราตีเป็นตัวเลขกลมๆให้ได้ไหมประมาณรวมบ้านเนาะ24อ่ะ24ประมาณนี้ครับอันนี้คือ24ไม่ทั้งหมดคือตอนแรกวางไว้ประมาณสัก20 21อะไรเงี้ยสรุปมันก็เกินมาสัก 4-5 ล้านอะไรเงี้ยก็หนักนะในแบบวัยแบบ25ปีที่แบบทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคก็ถือว่าเราได้มีแพชชั่นไงทำงานแบบมีแพชชั่นพอแล้วทุกวันนี้หยุดตอนนี้เก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้พลาสติกน้ำเงินไปก่อนนะครับผมยังเรามีเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านยังเพื่อเป็นอย่างนี้เกือบครบแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้อะไรที่แบบเบรกได้ก็เบรกไปก่อนอะไรเงี้ยแบบตอนแรกจะมีคอมมีอะไรก็ยังเพราะทำงานด้วยอะไรด้วยอะไรที่แบบยังไม่จำเป็นก็ตัดไปก่อนอะไรที่ไม่มีลูกค้าเข้าได้ได้ครับยินดีทุกอย่างเรายังขาดอะไรอยู่ขาดหมดเลยฮะ เข้าได้หมดเลยฮะ แล้วเราต้องยังช่างใจเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนแบบช่างเลือกไงแล้วเวลามันมีของมาให้เลือกเขามาทีละชิ้นเขาไม่ได้มารวมกันสมมติโคมไฟอันนี้500บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 1,000 บาทกับ 5,000 5,000 มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแพงมากเท่าไหร่ก็จ่ายได้อะไรเงี้ยสรุปเนี่ยมันบวกขึ้นมาเรื่อยๆพอมันทบรวมๆกันอันนั้นเกินนิดนึงอันนั้นเกินนิดนึงรวมๆแล้วก็แบบสารเหมือนกันใช่ครับก็รับหมดอยู่แล้วก็ถ้ามีงานอะไรที่ผมว่าผมก็รับเหมือนเดิมแหละก็เลือกงานที่เหมาะสมกับเรางานที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากเราแล้วก็เราก็โอเคกับงานนั้นอะไรเงี้ยฮะงานเต็มหรือยังคะปีนี้ปีนี้ส่วนใหญ่ก็จะหนักไปเรื่องของละครกับภาพยนตร์เหมือนเดิมฮะช่วงนี้เพิ่งผ่านการหยุดเบรกพักผ่อนมาประมาณ2เดือนเนี่ยเดี๋ยวหลังเดือนนี้ไปเนี่ยก็หนักแล้วยาวถึงสิ้นปีก็โอเคนะคือเหมือนกับมันแพลนมาสักเกือบปีแล้วแหละเพราะว่าเราแบบรับละครแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายละครมานานๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่ก็เลย
ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวแบบแลกบัตรเครดิตไปหาที่เที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วมันได้จังหวะได้เวลาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยไปกันแล้วก็ด้วยสล็อตด้วยเวลาอะไรชวนคนอื่นแล้วไม่มีใครไปกับเราเลยหรือเขาเกลียดเราก็ไม่รู้ไม่มีคนไปด้วยก็เลยแบบไปกัน2คนแล้วยังไงเราเป็นคนนำทัพหรือว่าเขาเป็นคนนำช่วยๆกันนะคือแบบตกลงกันว่าเวลาไปไหนทำอะไรก็ช่วยกันดูช่วยกันหาอะไรเงี้ยฮะแชร์กันอืมก็ดีครับเป็นทริปแบบง่ายๆสบายๆแบบ2วันมีแผนหนึ่งอะไรเงี้ยวันว่างๆก็เดินเล่นเราได้เห็นแบบว่าทุกคนอะไรเขาเกินแบบไปต่างที่ก็ผมว่าก็เหมือนเดิมนะหมายถึงว่าเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเราเป็นคนยังไงเวลาแบบไปเที่ยวด้วยกันก็ผมว่ามันก็เราเป็นตัวของตัวเองกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็อาจจะมีเขาก็ทำงานหนักไปอยู่นู่นก็ต้องประชุมแทบทุกวันอะไรเงี้ยช่วงนี้งานเขาเยอะเนาะก็เราก็ได้แค่แบบคอยซัพพอร์ตเขาแล้วกันใช่ๆก็เจอกันบ้างแล้วกันแต่ว่าคือด้วยความที่แบบงานเขาหนักด้วยเลยแต่ก็อัปเดตกันอยู่ตลอดแล้วก็ถ้ามีเวลาช่วงไหนแบบชนกันแต่ชอบแบบเป็นคนที่ดวงซวยกันแล้วกันคือแบบถ้าผมว่างเขาไม่ว่างเขาว่างผมจะไม่ว่างจะชอบเป็นโลกกันอย่างเงี้ยฮะเออเราก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่มีนไปแจมชอบเขาบ้างแต่ว่าก็เป็นแบบน้อยฮะคือใช่ๆกลัวคนเหม็นขี้หน้าไม่ใช่ก็คือเรารู้สึกว่าถ้าเราจะไปคอนเทนต์มันก็ต้องแบบเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอกาสเวลาอะไรมันก็อาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมกันเท่าไหร่ขนาดนั้นแต่ถ้ามีโอกาสก็คงแบบได้เห็นกันบ้างครับเราอยากไปสู้เที่ยวออกไปนักตีบ้างไหมมันเกินไปละปล่อยเขาไปเถอะครับคู่นั้นให้เขาไปดีขอให้เธอจงสุขสบายเถอะครับคือเรียกว่าเราก็เติมความหมายกันตลอดใช่ใช่ก็เวลามีอะไรก็ต้องแบบนะคนทำงานหนักด้วยนะครูก็ต้องแบบมีอะไรมีโอกาสก็ต้องแบบฮิวใจทุกคนก็คงอยากได้กำลังใจเราเชื่ออย่างนั้นนะมีเจออะไรแปลกๆที่มีเจออะไรแปลกๆเหรอโดนขโมยโดนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ผมว่าเป็นแพลนที่เรียบง่ายแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคเจอฝนหนักๆแบบมีความฝันว่าอยากขับรถไปแบบไมอามี่เปิดประทุนไปอะไรเงี้ยสรุปแม่งฝนตกทั้งแบบ400โล500โลอ่ะฝนตกทั้งทางอ่ะมันก็เศร้าอ่ะครับเกือบร้องไห้อ่ะเสียใจอ่ะอะไรเงี้ยเออนิดหน่อยแต่ว่าเออแล้วเราขากลับมาสรุปน้ำท่วมก็เลยแบบโชคดีไม่รู้ว่าตอนแรกก็เสียใจแต่พอเออโชคดีนะถ้าเราไปหลังจากนั้นอีกนิดนึงอ่ะน้ำท่วมกลับมาไม่ได้ทำไงเนี่ยแต่มันก็แฮปปี้เพราะว่าคนข้างๆเราโอ้ยหลับทั้งทางคนนี้หลับทั้งทางไม่ตื่นมาเลย400กิโลวันนั้นเขาแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นอนทั้งทางผมขับอยู่คนเดียวแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ